มาครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาอธิบายเหรียญที่เก็บไว้เนาะเพราะว่าทำเป็นตอนๆแยกไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้จะมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมผมถึงเก็บไว้เนาะก็เริ่มจาก1980เลยนะครับก็1980ก็เป็นเหรียญหายากอยู่ทีนี้ก็ยังไม่เห็นแต่ตรงเนี้ยขอบเนี้ยติดขอบเนาะก็เลยเก็บไว้ครับแล้วก็1980 ดีจะมีรอยปั๊มเหมือนตรงนี้ซ้ำแล้วก็ตัวดีเนาะที่ต้องดูนะครับเนี่ยตัวดีเนี่ยมันจะมีรอยเหมือนปั๊มซ้ำเนาะครับก็เลยเก็บไว้ก็มาอีกเหรียญหนึ่งตัวนี้เห็นได้ชัดเลยครับก็ตัวนี้1990 ดีมีรอยปั๊มซ้ำตรงนี้แล้วก็เลข9ตรงนี้นะครับถึงได้เก็บไว้เนาะแล้วก็ตัว2005 ดีก็มีปั๊มเหมือนกันตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้แปลกๆตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวดีตัวนี้ซ้ำครับที่เก็บไว้แต่มันต้องส่องกล้องมองอีกลึกๆนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งก็เอา2001ข้ามไป2001นี่ตรงนี้ขอบบนติดเลยนะครับติดแล้วก็ตรงนี้ก็มีปั๊มซ้ำแล้วก็เนี่ยมีรอยปั๊มซ้ำมีตัวนี้อีกตรงให้ดูนะครับ2001เนาะก็ที่เก็บไว้ครับก็ต่อไปน่าจะมีราคามากครับผมก็ให้ดูเดี๋ยวให้ดูด้านหลังด้วยที่ด้านหลังที่ร้านด้านหลังก็ไม่มีอะไรผิดสังเกตมากส่วนมากจะเป็นด้านหน้าเนาะเหรียญไม่เหมือนตัวของเจนนิเฟอร์นะครับเขาตัวนั้นมันนั่นด้านหลังมันเออเลอร์แน่นอนก็มีอยู่แค่นี้แหละครับก็มี5เหรียญสำหรับลินคอล์นนะครับห้าเหรียญ1980 ดี1990 ดี2001 ดีอันนี้ข้างบนเลยเนาะเนี่ยชัดเจนแล้วก็ปั๊มซ้ำตรงนี้2005ก็ปั๊มซ้ำตัวดีตรงนี้ตรงนี้อันนี้ก็แน่นอน1990ปั๊มซ้ำตัวนี้ดูที่ตัวดีเนาะครับอันนี้เก็บไว้ก็นะครับหายากโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ